สวัสดีครับวันนี้กับพบกับผมกับช่อง Top Story ที่เคยครับหรือรายการลุงหมีพาเล่นนะครับโอเคครับก่อนเพื่อนๆจะรับชมคลิปครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Top Story ก่อนครับโอเควันนี้เราไปดูเนื้อหากันในคลิปได้เลยครับว่าวันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับโอเคครับอันนี้ผมจะอธิบายแพ็คใหม่ที่เข้ามาครับก็อันนี้จะเป็นแบบเหมือนเขาจะแบบดึงผู้เล่นใหม่นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไอเทมที่มาใหม่นะก็ตอนนี้ก็คือมีฮีโร่ตัวนึงที่มาใหม่ชื่อ Lost View นะโดยตัวเนี้ยจริงๆอ่ะผมลองดูสกิลมาแล้วมันก็ไม่ได้ว่าจะเก่งมากขนาดนั้นครับเดี๋ยวผมจะไปลองอ่านสกิลให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะก็โดยราคาเติมก็คือ 9.9 เหรียญประมาณ350ถามว่าตัวนี้มันดียังไงก็ผมคิดว่ามันสกิลมันก็ไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นนะเดี๋ยวผมจะไปอ่านให้ดูนะก็คือสำหรับว่าแพ็คเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะสำหรับคนที่แบบอยากจะเติมนะมือใหม่จริงๆถามว่าเติมดีไหมมันผมคิดว่าคงจะใช้ได้ในระดับนึงอ่ะมันก็ไม่ได้ว่าเก่งมากขนาดนั้นแต่ว่าของที่ใช้มาที่มันแถมมาด้วยมันถือว่าค่อนข้างดีนะเพราะว่ามันเป็นเซตลดคูลดาวน์นะเนี่ยถือว่าท่อนค่อนข้างทำดีเหมือนกันก็คือ V12 เนี่ยสำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่จริงๆอ่ะถ้าซื้อสักอัพแพ็คเนี้ยก็คือสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นก็ลองดูก็ได้ครับเนี่ยส่วนนี้ก็จะเป็นสามารถอัปเกรดตัวละครได้เป็นของที่แบบว่าสามารถเล่นได้ถึง5ดาวก็คือตรงนี้เลยครับซื้อครั้งเดียวก็ได้แล้วส่วนสำหรับใครที่มีงบจะเติมไม่เยอะก็เอาก็ได้ครับเพราะว่ามันก็จะได้อาวุธไอ้ตัวนี้มาด้วยตัวอาวุธดาบตัวเนี้ยมันก็ทำให้แบบโบนัสความเสียหายบวกอีก 6% ผมคิดว่ามันดีมั้ยก็พอใช้ได้แต่ก็ไม่ได้แบบดีขนาดนั้นเพราะเดี๋ยวนี้มันแจกกันง่ายครับของ 6% เนี่ยก็สามารถหาอย่างอื่นมาใส่ได้นะฮะแต่มันก็ดีตรงที่มันมีเจมมาให้ด้วยอะไรประมาณนี้นะฮะก็เป็นแพ็คนึงที่มาใหม่ส่วนอีกแพ็คนึงก็จะเป็นตัวการ์ดครับที่ก็เอ้ยเป็นตัวมอนเตอร์สัตว์เลี้ยงครับที่เข้ามาใหม่ก็จะเป็นตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายสกิลทุกตัวนะครับก็พอเราเติมตัวนี้ปุ๊บมันก็จะได้ระดับ S มาเลยก็ถือว่าน่าจะใช้ได้นะก็ถือว่าใช้ได้อยู่แล้วแหละพวกของสัตว์เลี้ยงอ่ะทำมาถึงระดับ S เลยมันก็สามารถทำให้เราสามารถเล่นได้ง่ายๆขึ้นนะส่วนพวกสกิลเดี๋ยวเรามาอธิบายต่อจากนี้นะประมาณนี้ก่อนแล้วกันก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นพวกของที่เอาไว้อัปเกรดสัตว์เลี้ยงสำหรับคนที่เล่นแบบแรกๆก็มันไม่ได้มันก็ซื้อได้แหละถ้าจะซื้อก็ซื้อแค่แพ็คแรกก็พอแล้วค่อยมาซื้อแพ็คทีหลังนะมันก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะพวกสัตว์เลี้ยงมันมีปรับได้หลายแบบนะฮะต่อไปที่เข้ามาอีกอันนึงก็จะเป็นการ์ดใหม่การ์ดใหม่ก็คือการ์ดตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมหน้ามันตัวอะไรไม่รู้นะโอเคก็คิดว่าน่าจะสวยดีก็เดี๋ยวผมจะมาลองอธิบายให้ดูว่าการ์ดมันมีเอฟเฟกต์อะไรประมาณนี้นะฮะโอเคส่วนตรงนี้ก็มีประมาณนี้ก่อนแล้วเราก็มาดูสัตว์เลี้ยงใหม่อีกตัวนึงด้วยที่เข้ามาตัวนี้ก็คือพี่ชายนะครับก็อะไรนะแรกแทบรักแทบตายสุดท้ายก็เป็นได้แค่พี่ชายอะไรแบบประมาณนี้นะฮะก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงตัวนี้เป็นฟรีและเป็นกิจกรรมนะที่เข้ามาก็ลองดูกันได้ก็เป็นเหมือนสายฮิวซะมากกว่าผมยังไม่ได้ลองนะแต่เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะอันนี้ผมก็เอามาแล้วนะฮะก็เป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ประมาณนี้โอเคครับเรามาดูสัตว์เลี้ยงตัวแรกครับก็คืออานิกิหรือว่าพี่ชายในภาษาไทยนะครับโดยอันนี้ก็คือสกิลเฟล็กมัสเซิลนะครับโดยสกิลของมันนะก็คือดาวแรกเนี่ยมันจะให้เข้าปั้นแต่ละคนก็คือให้นักทีมนะครับทั้งหมด3ครั้งคูลดาวประมาณ3วิคือทุกครั้งที่ให้ไปกิน1ครั้งเนี่ยมันจะเพิ่มแม็กเอชพีประมาณอินครีสประมาณ 10% ก็รวมทั้งหมดก็ประมาณสูงสุดก็คือ 30% ตอนเริ่มต้นนะฮะส่วน2ดาวเนี่ยพอผ่านไป10วิปุ๊บมันจะเข้าสู่สถานะแบ็คเทิลแล้วจะกลายร่างนะครับหลังจากที่มันจะกินข้าวครบไปแล้ว3ครั้งอ่ะมันจะทำให้เขาเรียกอะไรแปลงร่างเป็นตัวใหญ่ขึ้นไม่ใช่ตัวใหญ่ขึ้นกล้ามใหญ่ขึ้นแล้วก็สกิลของเขาก็คือเป็นหมัดตรงดาเมจเพลซี่คูณ8ก็คือดาเมจเนี่ยจากค่าสถานะของตัวมันคูณ8แล้วก็อันนี้มีสกิลฮุกด้วยก็คูณไป5นะฮะส่วน3ดาวเนี่ยก็คือทุกครั้งที่มันต่อยเนี่ยมีโอกาสติดคริติคอลแน่นอนแล้วก็ฮุกเนี่ยแล้วก็มีเพิ่มโอกาสอีก 20% ที่ทำให้แบบสตันด้วยนะฮะประมาณนี้ส่วน4ดาวเนี่ยอันนี้44ดาวเนี่ยพอหลังกินข้าวปันเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเข้าโหมดสู่ผู้พิทักษ์โดยตรงก็คือโหมดที่มันแปลงร่างนั่นแหละทำให้มันก็จะเพิ่ม 45% คือบางทีมันอาจจะมันกินทีละอันเงี้ยแต่ถ้าเกิดอันนี้มันมีโอกาสกินทีเดียว3อันแล้วก็แปลงร่างเลยครับส่วน5ดาวนะครับคือเมื่ออยู่ในสถานะตักกาเดียนเนี่ยหรือว่าสถานะที่มันแปลงร่างแล้วเนี่ยมันจะฟื้นฟูพลังชีวิตทั้งทีมด้วยทีมละครั้งละ 3% ทุกๆ2วิก็คือแบบพอมันตีไปด้วยเนี่ยอะไรเงี้ยทั้งทีมก็จะฟื้น HP ด้วย 3% นะฮะส่วนอันสุดท้ายเนี่ยไอ้สกิลตรงเนี่ยคือ15เนี่ยมันจะได้พอแปลงร่างปุ๊บเนี่ยมันจะได้เค้าเรียกอะไร Access Speed เพิ่มขึ้นอีก 85% แล้วก็ได้รับความเสียหาย Critical Damage เพิ่มอีก 85% นะครับถือว่าค่อนข้างดีนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกิลตอนที่ใช้จริงเลยครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะโอเคครับเรามาดูตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นค่าที่มันเค้าเรียกอะไรหลังจาก Awaken นะฮะก็พอเนี่ยพลังเวลามันเราไม่ได้ใช้ตัวเนี่ยคือเราตัวนี้เป็นตัวสำรองใช่มั้ยก็คือเนี่ยเมื่อเข้าสู่สถานะต่อสู้หรือเข้าต่อสู้เนี่ยมันจะเพิ่มทันทีเลยครับ 10% ส่วนอันนี้ครับก็คืออินครีสเพิ่มเป็น 20% ก็คือเลือดนะเพิ่มขึ้น 20% นะส่วนอันที่3เนี่ยก็จะเพิ่มเป็น 30% แล้วก็จะฟื้นรีเจนเลือด 2% ทุกๆ2วิส่วน4ดาวก็คือจะ
เลือดเพิ่มขึ้นมาถึง 40% ในทันทีนะครับแล้วก็จะฟื้นฟูrecovery เนี่ย 4% healthy ทุกๆ2วิเหมือนกัน 4% นะเพิ่มขึ้นนะพอ5ดาวเนี่ยก็จะเพิ่มเลือดทันที 50% แล้วก็เพิ่มrecover เนี่ย 6% แล้วก็ total ทุกๆ2วิก็คือมันจะฮิวเลือดทุก 6% ในทุกๆ2วิก็ถือว่าเป็นอีกตัวนึงที่ค่อนข้างดีครับถ้ามันเราไม่เล่นพระไม่เล่นอะไรตัวเนี้ยเอาตัวนี้เป็นตัวสำรองแล้วก็เอาเวกถึง5ดาวนี่ก็คิดว่าน่าจะใช้ได้แล้วแต่นี่ผมเอาเวกไปดาวเดียวนะก็คือลองย้ายตัวที่มันมีดาวมาใช้นะโอเคตัวอนิกิหรือว่าตัวพี่ชายตัวนี้ก็ถือค่อนข้างดีนะโอเคถ้าคนสนใจก็ลองไปเล่นดูนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองดูสกิลนะวันนี้ผมปิดสกิลให้หมดนะให้ตัวนี้เป็นใช้ทำดาเมจนะโอเคเพื่อนๆลองสังเกตดูดีๆนะนี่เห็นว่ามันจะมีข้าวปั้นขึ้นมาเนี่ยครบ3ครั้งปุ๊บเนี่ยอันนี้มันไม่ติดนะถ้าปกติถ้ามันกินติดทีเดียวปุ๊บมันจะแปลงร่างทันทีตัวโดยตัวลูกน้องตัวไอ้เนี่ยเห็นป่ะแปลงร่างเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลามันต่อยมันจะมีติดคริติคอลแน่นอนครับ 100% นะครับเนี่ยเห็นป่ะแล้วก็มีโอกาสติดสตันด้วยเห็นมั้ยครับเนี่ยมันจะเป็นหมัดขวาตรงนะเนี่ยปรับจะคล้ายๆไก่นะแต่ไก่จะต่อยรัวกว่าต่อยรัวกว่าแต่ว่าตัวเนี้ยมันก็ต่อยได้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นตัวสตันผมคิดว่าน่าจะดีกว่าไก่ด้วยเพราะบางทีมันทำซีซีให้ได้ด้วยนะเห็นไหมสตันเข้าไปต่อยสตันเนี่ยเห็นไหมดีนะเห็นไหมก็ใช้ได้นะเห็นไหมก็คือว่าแจ่มเหมือนกันนะประมาณนี้โอเคครับเรามาดูตัวต่อไปครับตัวนี้ก็คือตัวมาร์ค4นะครับหรือมาร์คไอวีนะคือมาร์ค4นั่นแหละโดยสกิลของก็คือไลท์เซเบอร์นะเป็นดาบเลเซอร์แสงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดสกิลกันครับก็คือโดยสกิลของเขาเนี่ยจริงๆสกิลแรกก็คือเป็นการยิงแฟลชเลเซอร์นะครับคือสร้างความเสียหายสายฟ้า 420% แล้วก็ลดพลังป้องกันเป้าหมายถึง 30% แล้วก็คูลดาวน์เนี่ยประมาณ 5-7 วินะครับหลังจากที่มันยิงเลเซอร์ไปแล้วใช่ไหมครับก็คือสถานะมาร์ค4เนี่ยจะเข้าสู่สถานะโอเวอร์โหลดก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะทำให้แบบความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 100% แล้วก็อดาเมจของที่มันยิงแสงเลเซอร์ไปเนี่ยเพิ่มไปอีก1อันแล้วก็ทำให้แบบเขาเรียกแต่ว่าพอเนี่ยพอมันใช้เสร็จพอมันยิงแสงเลเซอร์เสร็จไปใช่ไหมปุ๊บเขาเรียกอะไรมันจะทำให้มันเองอะติดสถานะมึนงงแต่ว่าถ้าถึง5ดาวแล้วมันจะไม่มีมึนงงนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตอน3ดาวเขาว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะพอ3ดาวเนี่ยเลเซอร์จะได้การอัปเกรดไป3ครั้งก็คือสามารถสร้างความเสียหายสายฟ้าเนี่ยได้ถึง 1,260% นะฮะแล้วก็สามารถยิงได้เป้าหมายสูงสุดถึง5ครั้ง5เป้าหมายในเวลาเดียวกันไม่ใช่5ครั้งนะคือยิงทีเดียวออกไป5เป้าหมายเนี่ยพอ4ดาวเนี่ยปุ๊บการโอเวอร์โหลดแต่ละครั้งเนี่ยจะเพิ่มค่าโอกาสและความเสียหายคริติคอลอีก 30% เป็นเวลา10วิก็คือยิ่งมันโอเวอร์โหลดบ่อยเท่าไหร่มันก็ทำให้แบบเพิ่มความเสียหายคริติคอลเพิ่มขึ้นนะฮะเป็นเวลา10วินะฮะประมาณนี้ส่วนอันเนี้ยสกิลของสุดท้ายเนี่ยอันของมันเนี่ยก็คือแบบว่าแต่ละครั้งที่มันปล่อยสกิลออกไปเนี่ยมาร์ค4จะรับสถานะโอเวอร์โหลดเพิ่มเติมก็คือมันจะยิ่งโอเวอร์โหลดได้มากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมแต่พอมันเนี่ยพอมันอันนี้มันดีอย่างพอตอนสุดท้ายเนี่ยมันจะเขียนว่าอะไรนะเนี่ยมันจะทำให้แบบมันจะไม่มึนงงอีกต่อไปก็คือตอนปกติตอนที่สกิล2ดาวเนี่ยพอมันใช้ยิงเลเซอร์ไปเนี่ยมันจะติดสถานะติดตัวเองอ่ะมันจะติดสถานะมึนงงแต่ว่าอันเนี้ยมันจะไม่ติดแล้วคือต้องเอาไว้ถึง5ดาวมันจะมีประโยชน์มากก็คือจะยิงเลเซอร์รัวๆแล้วก็พอยิงเลเซอร์รัวๆมันก็จะปล่อยโอเวอร์โหลดอีกเนี่ยวนไปวนมาอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นอีกตัวนึงที่ค่อนข้างทำดาเมจได้ดีนะสำหรับคนที่เล่นแรกๆถ้าอยากจะซื้อก็ได้อยู่นะแต่มันแพงอยู่เหมือนกันนะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองดูเดี๋ยวเราไปลองดูคลิปถ้ามันมีรีวิวเดี๋ยวผมจะรีวิวให้นะฮะโอเคครับเรามาดูเสริมตรงนี้นิดนึงครับก็นี่ก็เป็นสกิล Awake ของตัว Mark 4นะครับหลังจากที่ Awake ไปแล้วเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่มันเป็นอยู่เป็นส่วนเสริมเนี่ยพอมันเข้าสถานะต่อสู้ปุ๊บใช่ไหมครับก็คือจะได้ความเร็วพวกอีก5คือความเร็วผมคิดว่าอันนี้จะเป็นมูฟสปีดนะครับแล้วก็ความเร็วรุนแรงผมนี่เพื่อความเร็วโจมตีผมว่าน่าจะเป็นแบบนี้นะก็คือใช้เวลา4วิโดยใช้โอเวอร์ติโก้เป็นเวลา2วิก็คือมันปกติตัวสกิลของตัวละครมันเองสามารถโอเวอร์โหลดได้ใช่ไหมอันนี้ก็ทำให้ตัวละครโอเวอร์โหลดได้เท่าที่ผมเข้าใจนะส่วน2ดาวเนี่ยเพิ่มความเร็วโจมตี 25% ทุกครั้งที่เกินขีดจำกัด 15% แล้วก็อัตราตอบโต้รุนแรงขึ้นผมคิดว่าเนี่ยตรงนี้ทำให้ดีขึ้นนิดนึงส่วน3ดาวเนี่ยมันจะไม่มีโอกาสเวียนหัวแล้วคือปกติสกิลของมันนะพอโอเวอร์โหลดปุ๊บอะตัวละครหรือว่าตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะทำให้โอเวอร์โหลดนะครับมันจะสตันอะไรของมันเนี่ยแต่ว่าอันนี้มันจะไม่เกิดขึ้นแล้วพอตอน4ดาวเนี่ยเพิ่มความเร็วขึ้นให้ค่า 10% ในแต่ละโอเวอร์โหลดแล้วก็ 30% ของความรุนแรงเนี่ยแล้วก็ 30% ของการโจมตีรุนแรงมันจะเพิ่มขึ้นประมาณนี้เพิ่มขึ้น 50% แล้วก็โอเวอร์โหลดทุกครั้งก็เพิ่มขึ้นอีก 30% ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับส่วน5ดาวสามารถสแต็กได้ทับซ้อนได้แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันบอกว่ามันกี่สแต็กนะแต่ผมโดยรวมคิดว่าเอามาใช้เองก็ใช้ได้ครับแบบใช้เป็นตัวหลักก็ได้นะเพราะว่ามันก็ทำดาเมจได้อยู่ประมาณนึงนะโอเคครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นการรีวิวนะครับก็ได้เครดิตภาพมาจากคุณมูนไทม์นะครับจากในเกมของเรานะฮะจะเห็นได้เลยครับภาพมันจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยดูสกิลของมอนสเตอร์ของมันนะครับก็คือจะเป็นการโจมตีรอบๆตัวประมาณนี้ครับก็คือมันจะหมุนปั่นไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีการยิงเลเซอร์นะครับโอเคเดี๋ยวรอดูอีกสักนิดนึงนะนี่เลยครับเห็นไหมครับก็
เนี่ยตัวละครของสัตว์เลี้ยงอ่ะเราดูเน้นไปที่สัตว์เลี้ยงครับเนี่ยก็คือมันจะเป็นการโจมตีรอบตัวแล้วก็จะมียิงเลเซอร์นะฮะเนี่ยเห็นไหมครับปั่นๆแล้วก็ยิงเลเซอร์นะฮะประมาณนี้สกิลหลักมันก็ไม่ได้มีอะไรมากอ่ะลองดูอีกสักช็อตนึงก็ได้นะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวคอยดูตัวสัตว์เลี้ยงให้ดีนะครับมันจะเป็นการยิงเลเซอร์หมูครับเนี่ยมันปั่นๆแล้วก็เดี๋ยวคอยดูมันยิงนะเดี๋ยวคอยดูปึ้งนะยิงไปแล้ว3สายอะไรประมาณเนี้ยก็คือมันสามารถยิงได้สูงสุด5ตัวครับประมาณนี้โอเคครับต่อไปเรามาดูตัวนี้ครับก็จะเป็นตัวฮีโร่นะครับเขาชื่อว่าโรสเวลนะครับตัวเนี้ยมันจะเป็นฮีโร่ที่จะต้องซื้อเท่านั้นนะครับก็ราคาประมาณ 9.9 เหรียญนะครับก็คือเนี่ยจะเป็นตัวนี้ก็เป็นเซตนี้ที่เราต้องซื้อเขาก็จะมีทั้งตัวหลักแล้วก็จะมีของไว้อัปเกรดด้วยนะครับประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเซตที่เขาแถมมาให้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลนะครับก็โดยตัวโรสบูมตัวเนี้ยมันจะเป็นสกิลปล่อยดอกกุหลาบนะครับตัวเนี้ยสกิลของมันก็คือเป็นการเขาเรียกอะไรพอมันปล่อยดอกกุหลาบไปเนี่ยเป็นแน650% ให้กับศัตรูแล้วมอบตัวคูณโบนัส 65% เอ้ย 65 สำหรับการโจมตีโดยตรงนะคือแบบว่าเหมือน 65% คือการโจมตีหลักอยู่แล้วส่วนอีก65หน่วยเนี่ยมันเป็นเหมือนดาเมจโดยตรงอะไรประมาณนี้นะฮะส่วน2ดาวเนี่ยศัตรูที่โดนดอกกุหลาบไปเนี่ยของสกิลของมันไปเนี่ยมันจะทำให้ความเร็วเคลื่อนที่ลดลงเป็นเวลา8วิแล้วก็ attack speed ด้วยนะครับ attack speed แล้วก็อะไรนะ move speed ลดลง 20% เป็นเวลา8วินะครับสกิลของเขาก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวส่วนสกิล2สามดาวเนี่ยก็คือหลังจากที่ศัตรูทำเครื่องหมายโดยเอฟเฟกต์เนี่ยพอเรามันโดนเอฟเฟกต์ดอกกุหลาบไปเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายสะสม15หน่วยทุกครั้งคือทุกวิผมคิดว่ามันจะโดนไปด้วยแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายทั้งหมดรวมทั้งหมดคือ 650% พอมันครบ6 10กว่าครั้งใช่ไหมความมันสะสม15เอ้ย65ครั้งต่อรอบไงแต่พอมันครบ10สเต็กหรือว่า 650% เนี่ยมันจะทำให้เกิดระเบิดแต่มันทำได้แค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะคือแบบว่าสะสมดาเมจไปเรื่อยๆจนครบเนี่ยสแต็กแล้วก็ระเบิดจะคล้ายๆสกิลเขาเรียกอะไรสกิลของการ์ดอะไรนะการ์ดพิษอะที่เป็นยิงสีเขียวอะนะผมจำชื่อไม่ได้แล้วไม่ได้ใช้นานนะก็เป็นการ์ดพิษตัวนั้นแหละผมคิดว่าก็น่าจะเป็นสแต็กคล้ายๆกันเหมือนแบบว่าดอกกุหลาบนั้นน่ะแล้วก็พอมันติดเหมือนกันใช่ไหมมันก็จะระเบิดอะไรประมาณนี้นะฮะส่วนสีดาวเนี่ยคือทุกตัวศัตรูทุกตัวที่มันโดนโรสบูมเนี่ยจะมีโอกาสเท่าไหร่เขาเรียกอะไรตัวเราเองน่าจะได้เพิ่มโอกาสคริติคอล 25% แล้วก็ความเสียหายคริติคอลอีก 50% เป็นเวลา10วิสูงสุดก็คือ15สแต็กก็คือยิ่งทำดาเมจได้เร็วเท่าไหร่มันก็จะบูสต์ดาเมจได้มากเท่านั้นส่วน5ดาวเนี่ยจำนวนดอกไม้เนี่ยจะลดลงเหลือ5ครั้งเมื่อโดนดอกไม้บานมันจะคล้ายๆแบบไอ้สกิลเหมือนการ์ดนั่นน่ะการ์ดพิษนั่นแหละก็คือแบบว่าราชินีพงไพการ์ดนั่นน่ะผมนึกออกพอดีก็คือแบบว่าปกติเมื่อก่อนน่ะมันจะนานกว่าจะระเบิดอะไรประมาณเนี่ยมันก็ทำให้แบบลดเร็วขึ้นแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยเวลามันโดนสกิลของโรสบูมลงไปด้วยนะด้วยเนี่ยมันจะทำให้แบบมีโอกาสสตันอีก2วินะก็โดยสกิลก็น่าจะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองดูตัวจริงเลยว่าตอนรีวิวเวลาต่อสู้เป็นยังไงนะฮะโอเคครับอันนี้ผมก็จะเอาตัวที่ผมมาลอง PVP กับเขาดูนะอ่ะเนี่ยเขาเอาตัวมาให้นะเนี่ยเป็นสกิลยิงออกไปโรสบูมโดยตรงใช่มั้ยก็คือสร้างความเสียหายตรงนี้ครับเนี่ยแล้วเราก็เนี่ยเดี๋ยวไปดูอ่ะมันมีสกิลดอกไม้มาอ่ะมาติดอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอดูมันจะระเบิดมั้ยนะต้องลองดูสกิลดีๆนี่ผมเอาตัวแบบไม่ต้องโหดมากเพราะเอาให้เขามาแบกเนี่ยไอตัวสัตว์เลี้ยงก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันเห็นไหมแบบไปต่อยเนี่ยก็ค่อนข้างสวยเหมือนกันเนี่ยมันมีโอกาสติดสตันด้วยของศัตรูด้วยนะเนี่ยเป็นสกิลแทงตรงๆของโรสบูมนะครับเนี่ยประมาณเนี้ยก็คือมันก็เป็นสกิลเขาบอกว่ามันก็ไม่ได้สวยมากอะไรมากมายคือแบบว่าเน้นสวยอ่ะมันไม่เก่งขนาดนั้นฮะโอเคก็สกิลก็น่าจะมีประมาณนี้นะโอเคครับต่อไปเรามาดูรายละเอียดของการ์ดใหม่ใบใหม่นะครับก็ราคาประมาณ 19.99 เหรียญนะก็ราคาสูงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดครับของสกิลของมันครับดาวแรกก็คืออันเนี้ยจะผมคิดว่าจะเป็นการ์ดแบบเหมาะกับพวกสายแทงค์นะผมก็แต่จริงๆมันสามารถได้มันเขียนว่า for all job ก็คือใส่ได้ทุกอาชีพมาประมาณนี้ก็คือการ์ดพวกเนี้ยมันจะทำให้แบบเสริมเขาเรียกอะไรมันจะสืบทอดคุณสมบัติของตัวเองบวก 100% แล้วก็สร้างความเสียหายทางกายภาพบวก 500% นะครับโดยศัตรูรอบข้างเนี่ยมีโอกาส 50% ที่ทำให้เป้าหมายมึนงงผมคิดว่าถ้าตัวเนี้ยมันใส่การ์ดแทงเข้าไปเนี่ยแบบตัวไหนที่มันมอนเตอร์ที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยเขาเรียกอะไรมันจะมีโอกาสติดสตันประมาณ 50% ทุกๆ2วิอะไรเป็นเวลา2วิอะไรประมาณนี้ครับส่วนสกิล2ดาวกับ3ดาวเนี่ยเรามาลองดูว่ามันเป็นยังไงบ้างครับโดยสกิลตัวเนี้ยมันจะแบบเขาเรียกอะไรอันนี้มันจะเสริมพลังให้ทั้งทีมนะเท่าที่ผมใจนะก็คือเนี่ยกิฟต์3 friendly to random boost ทุกอย่างประมาณ10วิเป็นเวลาไอ้ boost ทุกอย่างประมาณ10วิทุกๆ10วิมันจะ boost ให้ประมาณนี้ก็คือมีโอกาสได้ออปชั่นประมาณโจมตีคริติคอล 15% ความเสียหายคริติคอล 30% แล้วก็attack 10% แล้วก็สกิลดาเมจ 10% อะไรประมาณนี้นะครับ
ทุกๆ10วินะฮะมันก็จะวนไปเรื่อยๆคือผมคิดว่าไม่แน่ใจว่ามันได้ทีเดียวหมดแต่ผมคิดว่าน่าจะสุ่มนะคือมันจะสุ่มอ่ะคริติคอลเรทคริติคอลดาเมจแล้วก็สกิลดาเมจหรือว่าแอทแทคอะไรประมาณเนี้ยผมคิดว่ามันจะเป็นสกิลสุ่มมากกว่าคือมันจะสุ่มแจกมันไม่ได้แบบว่าเค้าเรียกว่าใช้ทีเดียวแล้วมันติดทุกออฟอะไรประมาณเนี้ยมันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะฮะโดยอันเนี้ยก็คือมันทำให้แบบสกิลของมันเนี่ยหลังจากมันเปิดแมชชีนเนี่ยบางทีมันถูกน็อกแบ็คไปหรือว่าเกิดความเสียหายเนี่ยมันจะกลับมาซ่อมตัวเองหรือว่ารักษาตัวเองได้นะผมคิดว่าดาวประมาณนี้สกิลของการ์ดไปเนี่ยส่วน4ดาวเนี่ยหลังจากที่มันแบบเป็นแมชชีนหรือมันพังไปหรือว่ามันใช้งานอยู่อะไรประมาณนี้ครับก็คือเพื่อให้รับการโจมตีเนี่ยมันจะทำให้เกิดมีเอฟเฟกต์อย่างนึงก็คือเนี่ยสกิลที่พ่นออกจากปากของมันเนี่ยมันจะสร้างความเสียหาย 500% แบบสุ่มเป้าหมายทุกๆรอบทุกๆ2วิอะไรเงี้ยแล้วก็ลดความต้านทานธาตุของเป้าหมายลง 5% เป็นเวลา5วิก็คือตัวไหนที่มาโดนสายฟ้าของการนี้ลงไปเนี่ยมันจะทำให้ลดความต้านทานด้วยแล้วก็โดนตัวสกิลของมันด้วยอะไรประมาณอีก2วิอะไรประมาณเนี้ยก็ถือว่าเป็นการ์ดกลางๆมันไม่ได้แบบว่าเจาะจงว่าสายเฉพาะอาชีพไหนนะเพราะว่ามันใส่ได้ทุกอาชีพผมคิดว่าก็น่าจะมีประโยชน์บ้างนะแต่ก็ไม่น่าจะสุดขนาดนั้นก็ลองดูก่อนก็ได้ครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองซื้อดูก็ได้ราคามันสูงมาหน่อยนะผมก็อาจจะยังไม่เอาก่อนถ้าใครสนใจก็ลองดูนะครับโอเคครับการนี้ก็มีประมาณนี้แหละโอเคครับเนื้อหาในวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Top Story นะครับนะครับเพื่อนๆอยากสนับสนุนครับสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้เพียงละเดือนละ35 บาทครับก็จะเข้าแก๊งลุงหมีนะครับก็จะเป็นเดอะแก๊งนะครับก่อนจะจากไปก็ฝากกดไลค์อีกทีนึงครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ